หลวงตาจะเสริมให้หน่อยหนึ่งเพราะว่าพวกเราหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยที่โมโหที่มอดิเวสยมพิษพูดเนี่ยที่ไปเนี่ยไปทริปทัวร์กันภาคใต้แล้วมันเรื่องทำแท้มันจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันแล้วนำมาเพื่อปฏิบัติอย่างไรตัวเนี้ยหลายคนอาจจะยังไม่ฟังแล้วยังคุมเคือว่ามันจะเปลี่ยนโลกทัศน์ยังไงจะเปลี่ยนมุมมองยังไงแล้วจะทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนยังไงแล้วจะทำให้ความรู้ความเห็นใจมันเป็นธรรมเปลี่ยนไปอย่างไรไม่เข้าใจหลายคนไม่เข้าใจก็ได้แต่ฟังคือมันอย่างนี้มันก็เรียกว่าเดิมเนี่ยตอนที่เรายังไม่เปลี่ยนโลกทัศน์ใหม่ไม่เปลี่ยนมุมมองใหม่เนี่ยเวลาเรามองอะไรเราจะมองออกไปจากตัวเราเองเราจะเอาตัวเราเป็นตัวตั้งในการมองในการฟังธรรมะในการมองโลกในความชีวิตความอยู่ในโลกเราจะมองจากตัวเองเอาตัวเองเป็นตัวตั้งเมื่อเราตัวเองเป็นตัวตั้งผมนี่ก็คือทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยในครอบครัวแล้วเกิดความทุกข์เพราะว่าเรามองจากตัวเองเมื่อสามีภรรยาลูกหลานญาติพี่น้องพ่อแม่ญาติพี่น้องไม่ได้อย่างใจความทุกข์ใจความอึดอัดครับข้องความน้อยใจความโกรธแค้นความฝังใจมันก็จะเกิดขึ้นความน้อยใจเพราะอะไรคือมันมองจากตัวเองเอาตัวเองเป็นตัวตั้งหรือมองออกไปจากตัวเองพอเรามาปฏิบัติธรรมโลกเราก็ไม่ทิ้งเพราะว่าในโลกเราก็ยังมองจากตัวเองอยู่ไอ้ดูก็ยังไม่ได้อย่างใจไอ้นี่ก็ยังไม่ได้อย่างใจผัวก็ยังไม่ได้อย่างใจเมียไม่ได้อย่างใจลูกหลานก็ไม่ได้อย่างใจตำแหน่งลาภยศก็ยังไม่ได้อย่างใจสมบัติพัฒนาก็ยังไม่ได้มากได้อย่างใจทรัพย์สินเงินทองก็ยังไม่ได้มากอย่างที่ตักอย่างที่ได้อย่างใจอะไรก็ยังไม่ได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจแล้วมันก็เกิดเป็นความคับข้องใจคับแค้นใจแค้นเคืองค้างคาน้อยใจติดใจมาแม้แต่มาอยู่วัดแล้วก็ยังไม่ได้ปล่อยวางสิ่งเหล่านี้เมื่อมาอยู่วัดยังไม่ได้ปล่อยวางสิ่งที่เอาตัวเองไปมองในทางโลกเอาไปมีความอยากในทางโลกพอมาปฏิบัติธรรมก็เอาตัวเองมามองวิธีการปฏิบัติธรรมเอาตัวเองมาฟังธรรมเอาตัวเองมาปฏิบัติธรรมมองออกไปจากตัวเองแล้วก็สุดท้ายก็อยากให้ตัวเองพ้นทุกข์หรืออยากให้ตัวเองไปได้นิพพานนิพพานก็เลยเกิดเป็นนิพพานใครนิพพานมันแล้วแต่ว่าจะมโนว่านิพพานเป็นอย่างไรแล้วก็พยายามเอาตัวเองที่หล่นกระเสือกกระสนด้วยกิเลสตัณหาอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานเพื่อจะไปถึงนิพพานที่ตัวเองหมายมั่นยึดถือไว้นี่ในภาพรวมของเมื่อก่อนนี้เราพูดเมื่อก่อนนี้นะแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าหลวงตาได้เพียรอบรมมาโดยตลอดว่าอย่าให้มองออกไปจากตัวเองถ้ามองออกไปจากตัวเองเอาตัวเองมาปฏิบัติธรรมเอาตัวเองมาฟังธรรมเอาตัวเองมาวาดฝันตั้งความหมายความปรารถนาที่เจ้าเองจะไปเอาอะไรไปให้ได้อะไรมันเป็นกิเลสตัณหาอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานก็จะว่าอยู่บ่อยเราทำแบบนี้มันไม่พ้นทุกข์มันไม่พ้นทุกข์เพราะมันเติมต้นที่ตัวเองที่ตัวเราแล้วเราแม้แต่นิพพานเราก็จะมายึดเอามาเป็นของเราให้ได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่พ้นทุกข์กลายเป็นว่าโลกก็ไม่ทิ้งโลกก็ไม่ปล่อยวางธรรมก็จะมาเอาเพิ่มคือนิพพานก็จะมาเพิ่มก็ไปอีกมันก็เลยเท่ากับแบกไว้ทั้งสองมือแบกไว้เต็มหัวไหล่ทั้งสองข้างมันก็เลยจมอยู่ในความทุกข์จบด้วยการกินยาช็อตไฟฟ้าโรงพยาบาลประสาทโรงพยาบาลบ้าอย่างน่าเวทนาจำนวนมากลูกตาก็พยายามตักเตือนว่าอย่ามีใจคับแคบอย่าคิดคับแคบอย่ามองคับแคบถ้าเรามีจิตใจคับแคบมันจะคิดแต่เรื่องตัวเองเรื่องตัวกูกับของกูเท่านั้นแหละมันไม่คิดถึงใครเลย
จะแผ่เมตตาให้คนอื่นที่ไม่ใช่เกี่ยวกับกูและของกูคนที่กูรักก็ไม่ได้กลัวว่าบุญกุศลจะหมดไปให้คนอื่นเดี๋ยวบุญกุศลหมดให้เฉพาะกูกับคนในครอบครัวของกูเท่านั้นเมื่อเลยเกิดการคับแคบเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวไม่หลุดออกจากความเห็นแก่ตัวซึ่งเปรียบเหมือนเป็นกะลาครอบไปได้เนี่ยทำไมจึงให้อาจารย์นทิตหมอก๊อฟหมอโอมมริเวศเนี่ยแล้วก็พิษที่พวกที่ไปทริปทัวร์เนี่ยมาช่วยกันพูดระหว่างที่ไปเนี่ยมีประสบการณ์อย่างไรเพื่อมาพูดในผู้ที่ไม่ได้ไปเนี่ยได้ฟังไม่ใช่ว่าพูดในทุกคนอยากไปด้วยแต่ถ้าแม้แต่ไปด้วยแต่ถ้าไม่เป็นธรรมไม่ใส่ใจธรรมก็ไม่เป็นธรรมไม่ใช่ทุกคนที่ไปในคณะเป็นธรรมไม่ได้รู้ธรรมเห็นธรรมเป็นธรรมไปด้วยทั้งหมดไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันจะรู้ธรรมเห็นธรรมเป็นธรรมไปด้วยก็คือผู้ที่ใส่ใจคือมีอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตวิบังสาคือใจรักต้องมีอิทธิบาท4ซะก่อนมีพละ5 45คือมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้าไม่มีใจรักและไม่มีศรัทธาในพระสัทธรรมต่อกันแล้วก็ไม่มีความศรัทธาต่อกันไม่มีทางหรอกถึงจะไปทิพย์ตัวกี่ทิพย์มันก็ไม่มีทางเป็นธรรมได้เพราะมันขาดศรัทธาต่อกันขาดพละ5 45และไม่มีอิทธิบาท4อิทธิบาทคือบาทฐานที่ทำให้เกิดอิทธิฤทธิ์ให้เป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ก็คือใจรักอย่างที่หมอก๊อฟว่ารักจริงหวังแต่งพระนิพพานจะชีวิตนี้ถ้าลมหายใจยังไม่สิ้นต้องแต่งกับพระนิพพานให้ได้รักจริงหวังแต่งพระนิพพานคนเราถ้ารักใครจริงหวังแต่งเข้าให้ได้ต้องเที่ยวไล่เที่ยวคือทุกข์ยากลำบากไงก็ต้องเที่ยวไล่เที่ยวคือจนได้แต่งกับเขาเพราะรักจริงหวังแต่งเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทุกคนไปในทริปตัวขอบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่ไปเป็นอุปถากในการเดินทางไปแต่ละที่แล้วจะเป็นธรรมเป็นธรรมเฉพาะคนที่มีอิทธิบาท4แล้วก็พละ5อินทรีย์5มีสติปัฏฐาน4แล้วก็มีโพชฌงค์7เพราะว่าพระสาวกกราบทูลถามพุทธเจ้าบางพระสูตรพระองค์กล่าวว่าพระองค์ก็มีอะไรเป็นเครื่องอยู่พระองค์ตรัสว่ามีโพชฌงค์7เป็นเครื่องอยู่เพราะนั้นเนี่ยคนจะเป็นธรรมเนี่ยจะต้องนอกจากมีอิทธิบาท4มีพละ5 45แล้วสำคัญที่สุดคือโพชฌงค์7คือมีสติอยู่ตลอดสติธรรมโพชฌงค์วิริยะมีธรรมะมีการพูดคุยกันแต่เรื่องธรรมมีการแต่วิเคราะห์ธรรมพูดคุยกันแต่เรื่องธรรมไปไหนก็ไปกับธรรมอยู่กับธรรมกินกับธรรมพูดคุยกันแต่เรื่องธรรมทั้งคืนทั้งวันทำไปถึงว่าธรรมที่เป็นปัจจุบันธรรมจริงๆที่ปรากฏในเหตุการณ์นั้นๆจริงๆมันถึงจะเป็นธรรมได้เนี่ยเรียกว่าธรรมวิริยะด้วยวิริยะคือความเพียรคุยกับเรื่องธรรมพิจารณาแต่เรื่องธรรมวิเคราะห์แต่เรื่องธรรมเป็นทั้งธรรมภายในและธรรมภายนอกทั้งที่ตาเนื้อเห็นทั้งที่ไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อและที่สัมผัสไม่ได้ด้วยกายเนื้อทั้งที่รู้ภายนอกและรู้ภายในเนี่ยมันก็มีความอิ่มเอิบมีความสุขใจที่ได้คุยได้ทำกันเป็นกลุ่มเดียวกันไม่ขัดขวางกันมันก็ลื่นเลิงในธรรมเป็นปิติสัมโพชฌงค์มันจิตใจมันก็เลยเป็นปัสสติไม่ฟุ้งซ่านปัสสติสัมโพชฌงค์เป็นสมาธิมีแต่เรื่องในธรรมแล้วก็เป็นอุเบกขาอุเบกขาสัมโพชฌงค์เนี่ยงั้นมันจะต้องประกอบมีองค์ประกอบสำหรับผู้ที่เดินทางไปอุปถากทิพย์ตัวแต่ละทิพย์ที่เป็นธรรมก็ต้องมีเหตุเหล่านี้สรุปแล้วคือต้องมีโพธิปักขิยธรรม37ประการซึ่งเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แล้วก็เป็นสติปัฏฐาน4ที่อยู่ในบทธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือในหมวดข้อธรรมก็คือเครื่องมือที่จะประหารกิเลสตัณหาก็คือโพธิปักขิยธรรม37ประการก็คือนี่แหละอิทธิบาท4เนี่ยอิทธิบาท4สติปัฏฐาน4เนี่ยสัมมัปปธาน4สัมมัปปธาน4ก็คือไอ้อะไรก็ตามที่มันไม่ได้ทำบาปอกุศลก็ละขาดแล้วก็เจริญในทางกุศลให้มากขึ้นไปแล้วเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเนี่ยก็สัมมัปปธาน4
ฉะนั้นในสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4เนี่ยแล้วก็สติปัฏฐาน4สติพวกเนี้ยมันก็4 3 12แหละแล้วก็โพชฌงค์7มรรค8เนี่ยโพชฌงค์7มรรค8ก็15แล้วใช่มั้ย4 3 12เนี่ยแล้วก็พละ5อินทรีย์5ก็37เนี่ยนั้นโพธิปักขีธรรมเนี่ยธรรมที่เป็นเครื่องมือที่จะทำให้ตรัสรู้ได้ก็คือโพธิปักก็คือที่พูดมาทั้งหมดก็คือแม้แต่ไปทิพย์ตัวด้วยกันถ้าไม่มีพละ5อินทรีย์5ไม่มีอิทธิบาท4ไม่มีโพชฌงค์7นะเขาก็ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมไม่ได้เพราะในความใส่ใจในความรักในความศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ความใส่ใจเมตตาต่อเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่ว่าจะเป็นเทพเทวดาอินพรหมยมยักษ์นาคุดมนุษย์คนทาสรรพสัตว์สัตว์เดรัจฉานในน้ำใต้ดินในน้ำทะเลบนฟ้าในอากาศไม่เคยเว้นเลยก็แผ่เมตตาให้ทั่วล่าทุกทิศแม้แต่ในน้ำทะเลก็ยังทำน้ำมนต์หรืออธิษฐานน้ำทะเลให้เป็นน้ำมนต์เอาน้ำมนต์ไปเทใส่น้ำทะเลอธิษฐานให้ธาตุทั้งหมดเป็นธาตุกายสิทธิ์ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในน้ำทะเลอยู่ในอากาศอยู่ใต้ดินอยู่ฟ้าในอากาศอยู่ในร่างกายจิตใจให้มีแต่ความสุขพ้นจากทุกข์โดยทั่วหน้ากันเราเองก็ปรารถนาความพ้นทุกข์เพราะท่านทั้งหลายก็จงพ้นทุกข์เหมือนอย่างที่เราปรารถนาความพ้นทุกข์เมื่อเราเห็นธรรมรู้ธรรมใดพวกท่านก็ขอได้รู้ธรรมเห็นธรรมนั้นด้วยเถิดความเมตตาเช่นนี้มันเป็นเมตตาออกไปจากใจจนไม่มีเจตนาที่จะต้องเมตตามันไหลออกไปเหมือนที่บอกว่ามะลิอ่ะมันมีกลิ่นหอมออกไปโดยตัวของมันเองโดยที่ดอกมะลิไม่ต้องมีเจตนาที่จะส่งกลิ่นของดอกมะลิไปให้แก่มวลสรรพสัตว์ทั้งหลายดังนั้นอันนี้มันคือองค์ประกอบที่จะทำให้รู้ธรรมเห็นธรรมเป็นธรรมเป็นองค์ประกอบคือโพธิปักขียธรรม37ประการต้องถามตัวเราเองว่าเรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันมีไหม30โพธิปัก37ประการในทุกปัจจุบันหรือว่ามันไม่มีถ้าไม่มีเราก็มีความเป็นอยู่ด้วยความประมาทไม่สมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูกรภิกษุทั้งหลายสังขารสิ้นไปเสื่อมไปตลอดเวลาท่านทั้งหลายอย่ามัวประมาทอยู่เร่งทำความเพียรให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ด้วยความไม่ประมาทและทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสจนถึงมีพระวาจาในครั้งสุดท้ายปัจฉิมโอวาทนั้นท่านทั้งหลายก็ต้องถามตัวเองว่าท่านมีความเป็นอยู่ในเนี่ยมีไหมล่ะโพธิปักขีธรรม37ประการด้วยนะหรือมีชีวิตอยู่แต่เรื่องกูกับมึงของกูของมึงมีแต่กูกับของกูทั้งวันยุ่งวุ่นวายแต่เรื่องกูกับของกูไม่ออกไปจากกลาครอบนี้ได้เลยวันทั้งวันยุ่งวุ่นวายแต่เรื่องกูกับของกูครอบครัวของกูพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของกูสมบัติของกูวุ่นวายอยู่แค่นี้เนี่ยจะแผ่เมตตาก็แผ่เมตตาที่ไม่ใช่กูกับของกูไม่ได้กลัวว่าบุญกุศลจะหมดไปก็กักเอาไว้ไม่ให้เนี่ยมันจิตใจมันเลยคับแคบไม่กว้างขวางพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าคับแคบทำที่เปลี่ยนมุมมองคือมันทำให้กว้างขวางขึ้นว่าทุกชีวิตเราและโดยจิตวิญญาณทุกดวงก็เคยเป็นญาติพี่น้องเป็นพ่อแม่เป็นญาติพี่น้องเราก็เกิดเป็นหญิงเป็นชายเกิดเป็นสัตว์ในฌานเป็นตุลกายสัตว์นรกเทวดาอินพรหมยมยักษ์นาคุปมนุษย์คนทันสรรพสัตว์มามากมายเคยเกี่ยวข้องเป็นญาติพี่น้องเป็นคนรู้จักกันเป็นเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันมาแล้วหลายภพหลายชาติทั้งหมดไม่มีวิญญาณดวงใดดวงเดียวที่เป็นอิสระจากทุกสิ่งจากทุกดวงวิญญาณด้วยความที่เราคับแคบเราก็เลยไม่ได้นึกถึงสิ่งเหล่านี้มองไม่ถึงแต่เรามองจักรวาลใจเป็นจักรวาลกว้างขวางไม่มีขอบเขตไม่มีสุดมานไอ้เรื่องเราเรื่องความคิดปรุงแต่งเรื่องเกี่ยวกับตัวเราของเรามันคิดขึ้นมาในแต่ละขณะมันไม่มีความหมายมันเปลี่ยนมุมมองในการที่ว่าการใช้ชีวิตอยู่ในโลกก็ไม่ได้มองออกไปจากตัวเองอะไรกับอะไรก็ต้องถูกใจกูไม่ถูกใจกูไม่ได้เพราะว่าปฏิบัติธรรมก็อะไรก็ต้องถูกใจกูไม่ถูกใจกูไม่ได้ไม่ถูกใจกูโกรธกูแค้นเคืองค้างคาผูกใจเจ็บอาฆาตปฏิบัติกูน้อยใจกี่ปีกี่ชาติก็ไม่ลืมเลือนติดอยู่ในความรักและความชังงมงายใครจะพูดยังไงกูก็ยึดแต่ของกู
กูกับของกูไม่ไปอย่างอื่นไม่เปิดกาลาครอบออกมาไม่ยอมเปิดกาลาออกมาที่พูดทั้งหมดมาหลายปีก็เพื่อให้เปิดกาลาครอบออกมาให้มองเห็นโลกกว้างอย่ามีแต่คับแคบมันมองโลกกว้างแล้วมันคิดอะไรมันก็คิดจากที่เป็นมหาภาพไม่ใช่คิดจากจุลภาคคิดจากมัคโครคิดจากความยิ่งใหญ่คิดจากธรรมชาติที่ไร้ตัวตนคือเชื่อมโยงกันในทุกสรรพสัตว์ไม่เลือกที่รักมากที่ชังมองอะไรก็มองออกไปจากจักรวาลที่ว่างเปล่าไม่ได้มองออกไปจากตัวตนแต่เห็นว่าความคิดความปรุงแต่งเป็นกูเป็นของกูมันในแต่ละขณะมันแค่คลื่นหรือพลังงานที่เป็นแค่ธุรีเศษเสี้ยวธุรีในจักรวาลของใจใจมันยิ่งใหญ่เป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลครอบโลกธาตุความคิดปรุงแต่งในแต่ละขณะจิตอะไรที่เป็นกูของกูมันมองเป็นกระผีกเป็นธุรีไร้ความหมายมันไม่ใช่ว่ามันไม่คิดแต่มันก็คิดปรุงแต่งเป็นความเคยชินเรื่องกูของกูแต่มันไร้ความหมายต่อใจที่เป็นจักรวาลเดิมมันไร้ความหมายไปเรื่อยๆไร้ความหมายไปเรื่อยๆจนหมดความหมายต่อใจไปต่อให้มันคิดปรุงแต่งเป็นกูเป็นของกูมันก็ไม่มีความหมายไม่มีใครหลงไปกับมันอีกแล้วรอแค่สิ้นอายุขัยความคิดปรุงแต่งเป็นกูของกูบวกกับขันธ์5ก็สิ้นยึดถือซะแล้วก็ดับไปพร้อมกันแต่ความคิดปรุงแต่งเป็นกูของกูมันหมดความหมายต่อธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายไปตั้งแต่แรกแล้วเรียกว่าสัพพาทิเสสนิพพานเหลือแต่ความคิดปรุงแต่งเป็นขันธ์5ของขันธ์5ธรรมดาที่ไม่มีความคิดปรุงแต่งยึดถือเป็นกูของกูมันก็จะแตกดับอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานพระองค์สอนพวกท่านทั้งหลายเพื่อให้มองเห็นภาพใหญ่มรรคโคเพื่อท่านจะได้ปล่อยวางสิ้นยึดถือความคิดองค์แต่งที่เป็นกูของกูที่เคยชินมาตั้งแต่เด็กจนโตจนบัดนี้แก่จนกระทั่งบัดนี้ยังคิดไม่ออกคิดไม่เป็นคิดให้เป็นทุกข์อยู่นั่นแหละมันคิดอย่างเดิมพูดอย่างเดิมทำอย่างเดิมคิดอย่างเดิมพูดอย่างเดิมทำอย่างเดิมคิดอะไรก็ไม่พ้นกับกูกับของกูอยู่นั่นแหละอะไรกับกูของกูความทุกข์ทั้งมวลมันก็อยู่ที่กูกับของกูภพชาติทั้งมวลที่เวียนว่ายตายเกิดกับกูกับของกูนี่แน่มันไม่พ้นจากนี้ไปได้เมื่อเรามองโลกกว้างดวงจิตวิญญาณทุกดวงที่ไม่เคยเกิดเป็นพ่อแม่พี่น้องลูกหลานกันไม่เคยเป็นผัวเป็นเมียเป็นสามีภรรยาไม่เคยเกื้อกูลกันมาไม่มีเลยกับสัตว์ทั้งหลายแม้แต่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายทุกอย่างนี้เราก็เคยเป็นมาหมดแล้วเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเราสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเปรตอสุรกายเราก็เคยเป็นหมดตกนรกเราก็เคยเป็นมาเพราะเขามีอวิชชาก็เป็นอย่างนั้นเราเป็นอวิชชาเราก็เป็นแบบนั้นทำไมต้องโกรธแค้นเคืองค้างคาผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทน้อยใจเขาตายไปตั้งหลายปีแล้วก็ยังไม่เลิกลาในความโกรธแค้นจริงชังน้อยใจสารพัดติดมั่นอยู่ในความรักความชังจมปักอยู่แต่คนๆในภพชาติในปัจจุบันและภพชาติก่อนๆนั้นอีกไม่รู้กี่ล้านภพชาติที่เวียนตายเวียนเกิดมาเป็นผัวเป็นเมียเป็นผัวบ้างเป็นเมียบ้างเมื่อไหร่ที่ผิดศีลธรรมข้อ3ก็ไปเป็นผู้หญิงแล้วก็ไปกระเทยไปตกนรกหลายหมื่นปีแล้วมาเป็นสัตว์เดรัจฉานตัวเมียเป็นกระเทยกว่าจะมาเป็นเกิดมาเป็นคนมาเป็นผู้หญิงแล้วไปกระเทยเป็นแล้วกว่าจะกลับมาเป็นผู้ชายเมื่อหมดกรรมผมเมื่อหมดกรรมมาเป็นผู้ชายก็เอาผิดศีลอีกข้อ3อีกไปชู้อีกก็ไปวนเวียนอีกด้วยผลของกรรมนั้นนี่แน่ในโลกของกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดก็กูกับของกูเนี่ยที่ทำกรรมมันต้องไปพวกนี้มันอยู่ในความคิดความเห็นความปรุงแต่งเนี้ยมันอยู่ในกาลาครอบเมื่อไหร่เราเปิดกาลาครอบออกมามองจักรวาลโลกกว้างมันเหมือนทุกชีวิตทุกดวงวิญญาณมันคือใยแมงมุมที่สารใยกันในจักรวาลโยงใยกันไม่มีวิญญาณใดที่เป็นอิสระเดียวๆดวงเดียวได้เคยมีบุญคุณความแค้นต่อกันมากมายมันจึงมาตามฆ่าล้างผลาญกันในชาตินี้มากมายนั่นแน่มันเป็นมาหมดแล้วให้เบื่อหน่ายในสังสารวัฏเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านก่อนจะดับขันสุดท้ายที่ท่านเขียนตรงกันไว้เหมือนกันก็คื
เราทุกข์มามากเหลือเกินความทุกข์ของท่านเนี่ยมันรวมทั้งทุกภพชาติที่ท่านเวียนเกิดเวียนตายท่านมองเห็นรู้ซึ้งมันด้วยใจว่าเราทุกข์มามากเหลือเกินชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราไม่เกิดมาเป็นให้เป็นทุกข์อีกต่อไปอันมันต้องมองมหาภาพมองภาพรวมไม่ใช่มีความคับแคบคิดอยู่แต่ในกาลาอะไรก็กูของกูนี่ผัวกูเมียกูลูกกูหลานกูนี่พี่กูน้องกูวนเวียนอยู่นั่นแหละยึดติดกันเป็นตังเมย์อยู่นั่นแหละมันคิดไม่เป็นไม่เปิดกาลาออกมาไม่มองเห็นคนอื่นเลยไม่เกื้อกูลคนอื่นเลยคับแคบมากเห็นแก่ตัวมันจึงจมอยู่ในความทุกข์เมื่อไหร่ไม่เห็นแก่ตัวมันก็ข้ามพ้นไปได้ที่เราเห็นเขาเขียนเป็นรูปเขาเอามาแต่งคำว่าใหญ่แก่ตัวมาเขียนมาแต่งเป็นรูปพุทธเจ้าเรามองเผินๆเนี่ยความจริงก็น่าดีมากใหญ่เห็นแก่ตัวเมื่อไหร่ถ้าไม่เห็นแก่ตัวก็จะเป็นพุทธะนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าเอาตัวหนังสือที่ใหญ่เห็นแก่ตัวออกมันก็เหลือความว่างเปล่านั่นแหละคือพุทธะพุทธะคือใจที่มันไร้ตัวตนไร้รูปลักษณ์ไร้แสงสว่างไร้สุขทุกข์ผ่องใสเศร้าหมองมันคือจักรวาลเดิมบ้านเดิมแท้ของพวกเราพวกเรามาต้องเที่ยวในโลกกว้างในกามภพรูปภพอรูปภพโลกทั้งสามนานแล้วมีครอบครัวทุกข์ยากลำบากทั้งรักทั้งชังโกรธแค้นอาฆาตแค้นเคืองห่วงใยรักใคร่ผูกพันผัวพันไม่เลิกลากลับบ้านเดิมไม่ถูกเพราะว่ามันคิดวนเวียนมีผัวมีลูกเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในกาลาครอบมันไม่เคยเปิดกาลาหลุดพ้นจากกาลามาสู่อนันตจักรวาลเกิดมาในชาตินี้โอกาสทองกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์พุทธเจ้าตรัสว่ายากที่สุดในโลกที่โอกาสจะได้เกิดเป็นมนุษย์มีอาการครบ32เกิดมาแล้วจะได้ฟังพระตรัสธรรมคำสอนพระเจ้าจากผู้รู้จริงเห็นจริงก็ยากที่สุดในโลกวันนี้ไอ้ที่ยากที่สุดในโลกยากที่สุดในโลกมันรวมอยู่ที่เราในปัจจุบันแต่เรามีความเป็นอยู่โดยโมฆะบุรุษโมฆะสตรีสุดท้ายก็ยอมที่จะอยู่ในกาลาครอบอย่างเดิมจนถึงวันตายตายแล้วก็ไปจมอยู่ในกาลาครอบอีกไปตกไปเกิดในอบายเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตตุรกายสัตว์นรกต่อไปวนเวียนแบบนี้ไม่จบสิ้นไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมไม่เกรงกลัวไม่มีหิริตปะละอายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปมันจึงคิดอย่างเดิมพูดอย่างเดิมทำอย่างเดิมสอนเท่าไหร่ก็ไม่เปลี่ยนแปลงความคิดไม่เปลี่ยนความคิดเมื่อไม่เปลี่ยนความคิดการคิดการพูดการกระทำมันก็มีการประพฤติปฏิบัติเช่นเดิมเหมือนเดิมและก็ทุกข์ยากลำบากเหมือนเดิมแล้วก็จบด้วยกินยาช็อตไฟฟ้าโรงพยาบาลประสาทโรงพยาบาลบ้าอยู่วนเวียนอยู่นั่นแน่ยอมที่จะอยู่อย่างนี้จนถึงวันตายเราก็ไม่เข้าใจว่าหนทางที่จะเปลี่ยนแปลงมีอยู่แต่ยอมที่จะจมปักอยู่ในทางที่มันจมอยู่ในความทุกข์ทั้งในปัจจุบันอนาคตและในภพชาติต่อไปเขายอมที่จะเดินทางนั้นสุดท้ายแต่ละคนก่อนตายก็มากราบเท้าว่าขอขมาที่ผ่านมาที่บอกว่าปฏิบัติน่ะไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนเลยโกหกขอขมาแล้วก็ตายแล้วก็ไปตกนรกแล้วหลายคนก็ยังยอมที่จะทำอย่างนั้นยอมเข้านิพพานว่าแล้วตายไปก็ไปตกนรกนิพพานว่างแต่ละคนพอตายแล้วก็เดินออกมาหน้ามาร้องไห้หน้าศพตัวเองลูกเมียเขาก็ไม่มางานศพเพราะตัวเองอ่ะไปมีเมียน้อยแล้วไม่เลี้ยงดูเขาลูกเมียเขาก็เลยโกรธแค้นใจงานศพเขาก็ไม่มาป่วยไข้เขาก็ไม่มาดูแลเวลาตายเขาก็ไม่มาเผาตัวเองกระเด็นจากศพมาร้องไห้ฟูมฟายแต่ก่อนตายบอกเข้านิพพานว่างพวกท่านเนี่ยมันมอง
มองโลกมองในจักมองธรรมชาติเดิมที่มันกว้างใหญ่ไพศาลอะไรขอบเขตความคิดความเห็นความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นของของเราเป็นกูเป็นของกูมันแค่ความคิดนี้เป็นแค่แต่ละขนาดจิตมันแค่ฝุ่นละอองหรือเศษเสี้ยวธุลีในจักรวาลมันไม่มีความหมายเลยมันคิดแล้วก็ดับไปคิดแล้วก็ดับไปในความว่างเปล่าใจที่มันว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลกับไม่เห็นมันน่าสงสารมากเลยแต่สำหรับคนที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคำสอนจะรู้ธรรมเห็นธรรมเป็นธรรมก็อนุโมทนาด้วยเพราะท่านจะเป็นสักขีผู้โตให้แก่ตัวเองเป็นประจักษ์พยานให้แก่พุทธเจ้าเป็นประจักษ์พยานให้แก่พระธรรมพระตัดธรรมคำสอนเป็นประจักษ์พยานให้แก่พระอริยอรหันต์กีรติศพพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งหลายท่านเองนั่นแหละจะเป็นประจักษ์พยานให้แก่ตัวเองด้วยและคนทั้งหลายก็จะประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่ท่านได้รู้แล้วเห็นแล้วเป็นแล้วจริงๆไม่ใช่จับมโนหรือพูดแต่ปากแต่ใจไม่เป็นจริงแล้วท่านรู้จริงเห็นจริงเป็นจริงนั่นแหละประเสริฐสูงสุดแล้ว